สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เรามาทำใบกิจกรรมที่6เรื่องเวลากันนะคะเรามาดูคำสั่งกันก่อนคะ่ะคำสั่งนะคะให้นักเรียนวาดเข็มสั้นตามเวลาที่ระบุให้ถูกต้องนักเรียนดูรูปนาฬิการูปแรกนะคะเป็นเวลา2นาฬิกานะคะ2อ0อ่านว่า2นาฬิกา เลข 00, 00ที่อยู่ด้านหลังนะคะแทนเข็มยาวที่ชี้เลข12นะคะส่วนเลข2ก็คือเข็มสั้นที่มันขาดหายไปนักเรียนก็วาดเข็มสั้นชี้ไปที่เลขอะไรคะเลข2เก่งมากค่ะวาดให้สั้นกว่าเข็มยาวเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างเข็มสั้นและเข็มยาวเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะก็ มาดูภาพต่อไปอ่าเวลาเท่าไหร่คะ5นาฬิกา5นาฬิกาเข็มยาวชี้เลข12เข็มสั้นชี้เลข5นะคะต่อไปคะ่ะ6นาฬิกาเข็มยาวเขาชี้เลข12อ,อยู่แล้วเนาะเข็มสั้นต้องชี้เลข6ถูกต้องคะ่ะ เอาละค่ะเมื่อเด็กๆเข้าใจแล้วนะคะให้ลงมือทำใบงานชิ้นนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ระบายสีตกแต่งนาฬิกาให้สวยงามด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ